ไปไหนก่อนดีครับคนเยอะมากเลยเอาให้ดูนะรอบๆตัวผมนี่คือมีแต่นักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยมาใหม่พรุ่งนี้ดีกว่านะผมคือตอนนี้คนเยอะมากแถวยาวมากแล้วก็ไม่รู้ว่ารออีก2ชั่วโมงแล้วเราจะได้เข้ามั้ยนะต่อแถวอยู่ประมาณชั่วโมง1นะเดินมาผิดจุดเดี๋ยวไปเดินหาต่อผมไม่รู้ว่าจะหาเจอมั้ยด้วยนะกิจกรรมห้ามพลาดนะคือ This is Kim นะครับผมคนเยอะมากเลยไม่รู้จะได้กินมั้ยนะผมคือผมนั่นเย็นเลยอร่อยดีครับผมคือมันกรอบๆอ่ะไม่รู้บอกถูกอร่อยแล้วกันเดินมาสัมผัสโดนแมวตกนะเรามาอยู่ที่ร้านนี้นะนี่ครับผมเจ้าของร้านโดนแมวกัดเที่ยวตุรกีด้วยตัวเอง3วัน2คืนพาชมเมืองอิสตันบูลแบบละเอียดยิบเดินทุกซอกไปทุกมุมกินทุกอย่างบอกหมดทุกรายละเอียดตั้งแต่เริ่มบินมาพักที่ไหนเดินทางยังไงมีอะไรให้ทำบ้างค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ดูจบปุ๊บเก็บกระเป๋าตามมาได้เลยอ้อผมโทนี่คุกุซังรุ่ยก็ยังรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจทุกครั้งนะครับผมที่ได้มานั่งที่ตรงนี้นะก็คือกำลังจะออกเดินทางครับผมสำหรับการเดินทางไปที่กรุงอิสตันบูลครั้งนี้นะผมจะใช้สายการบินกาตาร์แอร์เวย์นะในการเดินทางไปก็คือจะต้องนั่งเครื่องจากสุวรรณภูมิกรุงเทพนะครับผมไปลงที่โดฮาประเทศกาตาร์นะก็จะใช้เวลาเดินทางรอบแรกเนี่ยใช้เวลาเดินทางไปประมาณสัก7ชั่วโมงครับผมก็เดี๋ยวรอขึ้นเครื่องนะตื่นเต้นมากเลยครับครับผมหลังจากผ่านการเดินทางประมาณ7ชั่วโมงนะก็มาถึงที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์นะผมก็กำลังเดินไปทันสิทธิ์เปลี่ยนเครื่องนะเดี๋ยวจะไปกันต่อครับผมก็สนามบินที่นี่เนี่ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็ค่อนข้างสวยงามดีนะครับผมการเดินทางคนเดียวเนี่ยก็จะทำให้เราได้เห็นอะไรมากมายเลยว่าไม่ได้เดินทางคนเดียวนะยี่ครับผมผมต้องเดินทางกับคนนี้นะทริปนี้เราก็จะไปลุยอิสตันบูลด้วยกันครับผมนี่พลาชินอิสตันบูลครับผมตอนนี้พวกเราก็มาถึงแล้วนะหลังจากที่นั่งเครื่องจากโดฮานะผมมาที่นี่ก็ประมาณ4ชั่วโมงตอนนี้ก็ถึงที่สนามบินอิสตันบูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้พวกเราก็ผ่านตม.เรียบร้อยครับตม.ที่นี่เร็วมากผมใช้เวลาประมาณ5 second เลยคือที่นี่เป็นประเทศที่ค่อนข้างtourist welcome นะผมก็คือไม่ต้องทำวีซ่านะมาทำวีซ่า available ได้เลยโดยเฉพาะคนไทยแล้วก็คือเพื่อนๆเนี่ยมาถึงก็คือแค่บินมาถึงที่เนี่ยแล้วก็ตามวีซ่าแล้วก็ผ่านได้เลยครับผมใช้เวลาต่อคิวก็ประมาณสัก5วินะได้เลยก็ผ่านตม.แล้วเดี๋ยวก็จะไปนั่งรถเข้ามาครับผมเย้ finally arrive in Istanbul เลยครับผมตอนนี้พวกเราก็เดินทางมาถึงห้องพักของพวกเราแล้วนะจะอยู่ในย่านโซนเมืองเก่านะครับผมพวกเราเลือกที่จะนั่งอูเบอร์จากสนามบินมานะประมาณ 1,300 ลารีก็คือประมาณเกือบ 1,800 บาทมั้งน่าจะโดยประมาณนะพอดีวันนี้ฝนตกนะผมตอนนี้พวกเรามาถึงฝนตกแล้วก็สัมภาระเยอะด้วยก็เลยนั่งอูเบอร์เนี่ยโอ้มันมีผลไม้มาให้ด้วยครับอันนี้คือพวกเราเพิ่งเคยถึงที่ห้องนะเราก็เลยมาบริการเรานะเราก็จะพักผ่อนที่นี่นะเป็น3วันเดี๋ยวชื่อโรงแรมขึ้นให้ดูเดี๋ยวแท็กแล้วให้ดูหลังพอดีเพิ่งขึ้นครับผมยังง่วงๆมึนๆอยู่ครับผมเพราะเอาฟรุตมาให้ยังมีแอปเปิ้ลแล้วก็มีพีชน่ารักมากครับไม่ไหวแล้วหมดแรงแล้วครับผมก็เดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะสำหรับคืนแรกก่อนที่พวกเราจะพาเพื่อนๆออกไปลุยกันนะครับสาระควรรู้เกี่ยวกับประเทศตุรกีที่ประเทศแห่งนี้เป็นดินแดนที่เชื่อมต่อทวีป2ทวีปเข้าด้วยกันระหว่างยุโรปและเอเชียและเป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมโบราณเก่าแก่มากมายที่มีอายุยืนยาวหลายพันปีและยังถูกสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทำให้ที่นี่ถูกเปรียบเสมือนกับห้องสมุดที่มีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกใบนี้Good morning ครับเพื่อนๆตอนนี้ไม่ค่อยเช้าเท่าไหร่นะสายมากเลยผมประมาณ10โมงนะเพราะว่าตอนที่พวกเราตื่นมาตอนเช้านะผมตอนแรกตั้งใจว่าจะออกที่นี่เนี่ยตั้งแต่เช้าประมาณสัก 6:30 7โมงนะผมแต่ว่าฝนตกนะฝนตกมืดตึ๊ดๆเลยครับผมตอนนี้คือเพิ่งจะเริ่มสว่างๆขึ้นมาก็เลยโอเคแต่งตัวเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยครับน่าจะยังพอเห็นคราบน้ำน้ำอยู่นะคือเหมือนทริปนี้ตั้งแต่มาถึงครับพวกเราจะเจอแต่ฝนนะก็ไม่เป็นไรผมเดี๋ยวจะลองออกไปลุยนะว่าจะทำอะไรได้บ้างเพราะว่าเหมือนตอนนี้จะเริ่มสว่างเดี๋ยวเราไปลือเลยดีกว่านะค
ครับผมตอนนี้พวกเราก็ลงมาเดินที่ถนนไปเรียบร้อยนะนี่เดินลงมานิดเดียวผมก็จะเจอเป็นถนนคนเดินนะนี่ผมจะเจอเป็นอะไรเป็นแยกที่มีเป็นเหมือนแยกที่มีรูปปั้นอะไรสักอย่างนะครับก็คือย่านที่พวกเรามาพักเนี่ยจะเป็นย่านที่รวมของกินนะผมมีร้านอาหารมีของขายเยอะแยะเลยแล้วก็มีคนเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวก็Hello outside. Yep. Ah, you need to have second floor. Thank you. ครับผมด้านล่างเขาก็จะเป็นโซนอาหารนะตอนแรกเราเห็นว่าข้างล่างเต็มแต่ว่าเขาบอกว่ามีที่นั่งข้างบนเนี่ยแหละข้างบนคือวิวดีมากเลยฟิลสวยใช่ไหมผมดังเยอะพี่เพิ่งเห็นคือคนที่นี่น่ารักมากคือเพราะเห็นผมถ่ายเนี่ยเขาก็พยายามจะแนะนำพยายามจะพูดคุยด้วยนะเท่มากเลยร้านนี้นะส่วนเรื่องอาหารยังไม่รู้นะผมเดินตามฮานะมานะเดี๋ยวจะรีวิวอาหารทีจะพอให้ดูร้านดูบรรยากาศก่อนคือมันเท่มากเลยสำหรับร้านนี้นะเดี๋ยวไปออเดอร์อาหารกันดีกว่าLet's try. Thank you. いただきます。いいね。ลองนี้แล้วกันอันนี้ What's your name? Pide. ครับผมจะ Pide นะก็คล้ายๆกับพิซซ่า Meat and cheese. แล้วก็หน้าที่เราเลือกนะผมจะเป็นหน้า cheese and meatมีดนะครับผมก็คือเป็นหน้าเนื้อกับชีสนะขอลองเลยกันรู้ดีกูอร่อยจังมีดอร่อยมากผมชอบเลยนะเจ๋งเลยคณะบอกว่าชอบรสชาติของเนื้อของมันนะผมอร่อยมากเลยก็เดี๋ยวขอตัวไปรับประทานก่อนนะครับผมแล้วใครที่กลัวว่ามันจะเลี่ยนหรือว่าชอบเผ็ดๆนะเขามีพริกให้ด้วยนะผมคนไทยแท้เลยนะกินแล้วต้องมีพริกด้วยครับผมตอนนี้พวกเราก็กำลังเดินผ่านพลาซ่านะเพื่อที่จะไปดูมอสพอดีเจอน้องแมวนะผมเป็นคนที่เจอน้องที่ไหนไม่ได้เลยต้องแวะคุยแวะทักนิดนึงคือที่นี่น้องเยอะมากแล้วก็น่ารักมากเลยแต่ละตัวคนบล็อกเลยก็ Hello We have a school homework and can we ask some questions Sure and can we record Yep sure okayตอนนี้จะทำกันบ้านให้น้องๆครับ It's okay I'm recording also Okay not problem Thanks for this interview That's all Thank you Bye bye Have a good day Thank you Have a nice day ครับผมน่ารักมากเลยคือกำลังเดินอยู่เนี่ยก็คือน้องๆเขาบอกว่าเขาเป็นนักเรียนนะเขากำลังทำคล้ายๆกับวิจัยหรือวิทยานิพนธ์อยู่ครับเขาก็มาถามผมว่าถ้าเกิดตอนอายุ16เนี่ยเราจะทำอะไรบ้างอ๋อเราจะบอกกับตัวเองยังไงนะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปได้วันนั้นนะฐานะก็ตอบในแบบของเขานะครับผมก็ตอบในแบบของผมนะก็เป็นอะไรที่น่ารักดีครับผมเดินในบาซ่าแล้วเจอน้องๆมาถามอะไรแบบนี้นะคิวกึ๊ดครับผมบาซ่าที่นี่ก็คือน่ารักดีนะมีของขายเยอะเลยมีเสื้อผ้ามีของกินด้วยนะอุ๊บสายโอ้Who you can wear it. I can wear it also. You can be a sultan. I will sit down here. ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ระหว่างกึ่งกลางนะครับบูมัสกับฮากิโซเฟียคือไม่รู้จะไปไหนก่อนดีครับคนเยอะมากเลยเอาให้ดูนะรอบๆตัวผมนี่คือมีแต่นักท่องเที่ยวเต็มไปหมดเลยไม่รู้จะเลือกเข้าไหนก่อนเลยคือรู้สึกว่าไปทางไหนก็จะเจอคนเยอะไปหมด This is Hagia Sophia อันนี้คือ Hagia Sophia นะจะเป็นสีแดงๆนะส่วนบูมุสก็จะเป็นสีน้ำเงินเนาะอยู่ตรงนั้นเดี๋ยว Then this one we should
entry first. Maybe Bumusk? Okay, let's go. 60 for me. Getting higher and higher. คือจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับผมคือระหว่างทางที่เราเดินมาที่บูมเมอร์สกับฮากิโซเฟียเนี่ยก็คือเราเจอของขายเยอะมากผมแล้วจากประสบการณ์ตรงที่เราเดินผ่านมานะผมยิ่งเข้าใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมาเท่าไหร่ราคายิ่งแพงขึ้นเท่านั้นครับผมคือเราเจอกับตัวพวกแมกเนสที่เป็นของฝากผมมันตอนที่เราเดินมาจากโรงแรมเนี่ยมันแค่ประมาณสัก10ถึง15ลารี่นะแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้ขึ้นเป็น50ถึง60นะคืออย่าซื้ออะไรแถวนี้เลยกลับไปซื้อแถวๆโรงแรมหรือว่าซื้อโซนนอกๆดีกว่านะในนี้ไม่แนะนำไม่ซื้อเลยครับผมแพงมากก็คือคนเยอะมากไม่รู้ไปทางไหนดีไม่รู้ทางเข้าทางไหนคือไม่รู้จะเดินตามใครคือเขาเดินกันไปเดินกันมาเดินไปทั่วเลยโอเคเลยก็คือก่อนจะเข้านะครับผมเขาจะให้เราเขาจะมีกฎกติกานะก็คือถ้าเป็นผู้หญิงจะต้อง cover ด้วยนะตอนนี้ผมขณะกำลังจัดการอยู่เที่ยวอันนี้แนะนำให้เพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงผมเตรียมมาด้วยนะถ้ามาหาแถวนี้จริงๆเขาอาจจะมีให้เช่าหรือว่าอะไรแต่อาจจะต้องเสียเงินนะถ้าเตรียมมาก็แค่คุมซะแล้วก็เข้าได้เลยอเมริกาอ่าโนอเมริกาไทยแลนด์ไทยแลนด์ yes wow very cool how do you know that experience thank you โอ้มีคนเดาถูกด้วยนะผมว่าผมเป็นคนไทยนะน่ารักมากเลยผมก็ถามเขาว่ารู้ได้ไงวะเขาบอกว่าประสบการณ์นะคำตอบคือเท่มากเลยเที่ยวโอเคMaybe go there เหมือนเราจะเข้าผิดทางนะวีครับผมก็คือเดินตามเขามาแต่มันผิดทางนะเหมือนกับว่าเขาต้องไปต่อคิวเข้าทางนี้มากกว่าหาสาระอะไรไม่ได้แล้วช่วงนี้คือคนเยอะมากเห็นแล้วงงมากครับผมแค่ที่แรกก็เฟลแล้วนะก็คืออย่างนี้ครับผมคือที่นี่เขาจะมีเวลาที่เขาจะต้องสวดเนาะแล้วก็คือเขาจะสวดกำลังจะเริ่มเพลงในอีกสักประมาณ20นาทีนะครับผมซึ่งดูจากคิวจากแถวที่พวกเรากำลังต่อเนี่ยไม่ทันครับผมคือหลังจากตอนเขาเริ่มสดเนี่ยก็คือเขาจะปิดประมาณ2ชั่วโมงเนาะให้คนทำพิธีอย่างเงี้ยครับผมแล้วถ้าเราจะรอก็คือต้องรอไปอีก2ชั่วโมงกว่าเลยคิดว่ามาใหม่พรุ่งนี้ดีกว่านะผมคือตอนนี้คนเยอะมากแถวยาวมากแล้วก็ไม่รู้ว่ารออีก2ชั่วโมงแล้วเราจะได้เข้ามั้ยนะก็เลยคิดว่าไปตรงอื่นก่อนดีกว่าไม่อยากเสียเวลานี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาที่นี่ใหม่แต่เช้าเลยคงต้องมาแต่เช้ามืดเลยครับผมถ้าไม่นั้นไม่ได้เข้าแน่ๆเลยแต่ว่าบรรยากาศรอบๆคือสวยดีนะครับผมคนเยอะมากเลยมีพวกรูปมีอะไรพวกนี้นะวันแรกก็ฝนตกตอนเช้านะผมเลยทำให้เราออกเริ่มทริปช้าพอเริ่มทริปช้าเนี่ยมาถึงตรงนี้ก็คือคนเยอะๆเลยก็ไม่เป็นไรครับผมมั่วๆดูกันต่อครับผมแล้วนี่ก็จะเป็นธนาคารนะหรือว่าตู้ ATM นะผมที่เราจะมากดเงินเวลาใช้เที่ยวที่นี่นะจริงๆอ่ะสถานที่ต่างๆเพื่อนๆสามารถเปย์บายคาร์ดได้นะครับผมแต่มันก็จะมีแบบร้านเล็กๆหรือว่าเพื่อนๆอยากจะให้ทิปเขาเนี่ยก็ต้องมีแคชหรือว่าเงินสดไว้ติดตัวนิดหน่อยนะผมก็แนะนำให้มีไว้สักอย่างพวกเราในทริปนี้พวกเราแพลนว่าจะมีไว้สัก 3,000 ลารีไว้ก็คือจะมีสัก 3,000 ลารีก็น่าจะพอนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพอไหมนะครับผมแต่ว่าตู้ ATM ที่เราแนะนำให้กดคือตัว SSBC เพราะว่าไม่เสียครับลีล่ะต้นลารีลีล่ะลารีจอร์เจียconfuse นะครับผมสับสนกับชื่อค่าเงินนะผมค่าเงินที่เขาเรียกว่าลีลานะก็คือตัวแบงค์ของ SSBC เนี่ยจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการกดเงินนะผมก็คือสามารถกดมาเป็นเงินลีลาได้เลยก็จะกดไว้ประมาณ 3,000 ลีลานะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะพอไหมนะผมสำหรับในทริปนี้นะคิวนะครับผมตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ในระหว่างการเดินที่จะไปแกรนด์พลาซ่านะแต่เหมือนว่าทางที่เราเดินมามั่วๆนี่คือเราเดินไปตาม GPS แล้วผมเขาพาเราผ่านเมอร์สแห่งหนึ่งนะที่ดูสวยที่เลยใหญ่มากแบบสวยงามดีนะไม่ต้องถามผมทริปนี้เดินแบบมั่วๆหลงๆมึนๆนิดนึงเพราะว่าคือเราไม่ได้วางแผนไว้แบบเป๊ะๆนะเราแค่ว่าปักหมุดไว้ว่าอยากจะไปที่ไหนแล้วเราก็เดินตาม GPS ไปคือเดินจริงๆเลยก็เลยทำให้อาจจะเดินตกไปลงมามั่วๆนิดนึงก็ตอนนี้น่าจะถึงแกรนด์พลาซ่าแล้วครับผมทางเข้านะ oh my godpeople เยอะมากเลยครับผม oh my god zombie world hey, I've never seen this even on YouTube yes yes
ตอนนี้พวกเราก็กำลังเดินเล่นกันอยู่ในแกรนด์มาซ่านะฮะที่เนี่ยก็จะเป็นตลาดที่เป็นตลาดหลักของเนียวแล้วตลาดแห่งนี้มีความเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากๆคือเป็นตลาดที่ค้าขายตั้งแต่สมัยยุคโรมันนะครับผมมาจนถึงนิวโรมันไบซันไทน์ออสมันคือตลาดนี้เนี่ยมีอายุอย่างยาวนานมากๆครับผมแล้วก็ตอนนี้คือคนเยอะมากครับผมเขาก็จะมีของขายหลากหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ของฝากซูวิเนียร์อะไรที่เรียกมากมายเลยก็เป็นสถานที่หนึ่งนะที่มาถึงเมืองอิสตันบูลเราต้องแวะเข้ามาดูครับผมคือนอกจากมาช้อปปิ้งเนี่ยจริงๆถ้าถามผมนะคนส่วนใหญ่คงไม่ได้มาที่นี่เพื่อช้อปปิ้งหรอกแต่ว่ามาเพื่อดูอารยธรรมแล้วก็เรื่องราวทางประวัติศาสตร์เพราะว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยคือเปิดมาอย่างยาวนานเป็นพันๆปีแล้วเนาะสวยงามนะครับผมสำหรับที่นี่แล้วก็คนเยอะมาก so cute Coco我们要修路的，有没有？我们要修的，咱就通。For renovation。ครับผมตอนนี้เราก็เดินมาเจอโซนแปลกๆในบาซ่านะคือเสาตรงนี้มันไม่เหมือนชาวบ้านครับนะผมว่ามันแปลกดีก็เลยขอแวะเข้ามาดูหน่อยอาจจะเขากำลังรีโนเวทอยู่ก็ได้นะคือโซนนี้มันแปลกดีธรรมดามันจะเป็นช่องกว้างๆใหญ่ช่องเดียวนะตอนนี้เขาเหมือนจะเป็น2ช่องหรือว่าอาจจะเป็นรอยต่อของหลังคาก็ได้นะผมระหว่างหลังคาต่อหลังคาของที่บาซ่านี่นะแปลกดีสวยดีนี่เลยผมเลยให้ดูตรงกลางนิดนึงเนี่ยผมก็จะเป็นรอยต่อมันดูเก่ามากนะโครงสร้างเนี่ยมันมีรอยอะไรรอยที่เป็นรอยกระสุนปืนด้วยนะก็แปลกดีครับผมที่สวยดีแปลกตอนนี้พวกเราก็จะมาลองร้านเคบับที่อยู่ริมข้างถนนแบบนี้เลยนะร้านนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะลองให้ดูนะที่ร้านนี้เขาน่ารักมากเขาอยู่ติดริมถนนอย่างนี้เลยครับผมก็คือคนก็จะเดินไปเดินมาแล้วก็นั่งกินเคบับ Let's go try Good ครับผมก็อาหารหลักๆส่วนใหญ่ของที่นี่นะก็จะเป็นพวกเนื้อย่างนะผมกินที่แรปมากับแป้งหรือว่ากินกับแป้งอะไรพวกนี้นะก็ผมว่าอร่อยดีนะสำหรับผมแต่ว่าสำหรับคนอื่นนี่ไม่แน่ใจนะอาจจะดูเลี่ยนๆนิดนึงนะเองยังบ่นๆนะผมว่าอาจจะมีเลี่ยนๆนิดนึงนะแต่ว่าดูดิผมชอบแบบเนื้อย่างแบบนี้แล้วกินกับแป้งกินกับชีสกินกับอะไรพวกนี้นะอร่อยครับบรรยากาศร้านนี่คือเท่มากเลยนะมุมนู้นนี่จะมองเห็นเป็นเนื้อนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะแล้วก็อย่างที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปนะก็คือเวลาจะซื้อของที่บริเวณรอบๆแอนบาซ่านะคือถ้าเพื่อนเดินมาถนนรอบนอกเนี่ยราคาจะถูกกว่าหลายๆอย่างที่ผมเห็นในบาในแกนบาซ่าเขาเขียนว่า300ลีลานะออกมาข้างนอกเลยจะเหลือแค่ร้อยเดียวหรือว่า70จะทำนะก็คือถ้าเพื่อนจะช้อปปิ้งที่นี่อย่าซื้ออะไรในแกนบาซ่าผมให้ซื้อถนนรอบนอกนะราคาถูกกว่าเยอะเลยครับผมตอนนี้พวกเราก็ขึ้นมาอยู่บนบริเวณมุสที่อยู่บนยอดเขานะครับผมก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นมุสที่สวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่หลังนะแต่ที่ผมชอบมากกว่าภายในก็คือภายนอกคือเพื่อนๆจะสามารถเห็นวิวแม่น้ำได้สวยงามมากเดี๋ยวพาไปดูภายในมุสต่อนะครับผมตอนนี้พวกเราก็เข้ามาด้านในแล้วนะก็เป็นที่พักข้างใหญ่แล้วก็สวยงามดีนะจะเข้าไปดูภายในต่อนะตอนนี้ขอวนดูรอบนอกก่อนคือใหญ่มากอะสวยมากเลยนะผมตอนนี้พวกเราก็เข้ามาอยู่ในบริเวณข้างในมุสแล้วนะครับผมก็เป็นบรรยากาศที่สวยมากเลยดูยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับสวยงามแล้วก็เวลาผู้หญิงนะถ้าเข้ามาอยู่ภายในมุสก็ต้องสั่งขึ้นแบบนี้ด้วยเพื่อความเรียบร้อยครับผมแต่ไม่ชอบพูดเหมือนกันเลย
ับผมตอนนี้พวกเราก็กำลังเดินอยู่ในบริเวณอีมเจียนบาซ่านะหรือว่าที่เขาบอกว่าเป็นถนนของกินนะผมแต่ผมว่ามันก็มีของขายเหมือนกันแหละแล้วก็มีของกินเยอะด้วยคือจะบอกว่าไปที่ไหนที่ไหนคนเยอะไปหมดแล้วผมสำหรับวันนี้นะขนาดแม้ว่าท้องฟ้าวันนี้จะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ผมคือท้องฟ้านี่ค่อนข้างขมุกขมัวแล้วก็มีเมฆฝนตกลงมาเบาๆไม่ได้หนักมากนะผมคือมีละอองฝนปล่อยๆแล้วแต่คนก็ยังเดินกันแบบเยอะมากมายเลยคือไปที่ไหนก็มีแต่คนจนเราไม่รู้ว่าเราถึงหรือยังหรือยังไม่ถึงเรามาถูกที่ไหมหรือมาไม่ถูกที่ผมคือที่ที่คนเยอะหมดเลยไปPeopleอีกไปใช่ครับLet's go. Boy. ครับผมโอเคตอนนี้น่าจะถึงภายในบริเวณที่เขาเรียกว่าอียิปเจียนบาซ่าจริงๆเลยนะคือเมื่อกี้เป็นด้านนอกคือเข้ามาด้านในเนี่ยเราจะพอเห็นศิลปะวัฒนธรรมของโครงสร้างตัวตลาดที่นี่ได้นะว่ามีความพิเศษแล้วก็สวยงามมากๆผมสวยมากนะที่นี่ผมว่าว้าวเลยแหละก็แนะนำนะผมเป็นอีกหนึ่งสถานที่ห้ามพลาดเวลามาเที่ยวที่อิสตันบูลให้เดินมาเที่ยวที่นี่ด้วยสวยมากสวยเลยตอนนี้พวกเราก็กำลังจะลองนั่งรถบัสที่ไปเพื่อที่จะไปทักซิมวิธีขึ้นพับลิกทรานสปอร์ตที่นี่ก็คือเขาจะมีตู้สีน้ำเงินตรงนู้นนะเพื่อนๆก็จะไปบายคาร์ดนะผมกันได้ซีคาร์ดนี่นะเพื่อนๆก็จะได้คาร์ดมานะผมก็เติมเงินให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็เวลาจะขึ้นรถก็แค่ติชแล้วก็จะสามารถขึ้นพับลิกทรานสปอร์ตได้แทบทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นบัสเป็นแทมเป็นอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้จะมารอรถนะวิธีจะไปเดินทางโดยรถบัสก็จะเป็นแบบนี้นะคือเพื่อนๆกด GPS ดู Google Map นะครับผมนะครับก็จะบอกเรื่องของเดินไปขึ้นสถานีที่ไหนต้องนั่งรถสายไหนเพื่อที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะจริงๆก็ค่อนข้างดีผมบอกเวลาอะไรเรียบร้อยเลยก็คือสะดวกดีเหมือนกันก็เดี๋ยวจะลองขึ้นกันนะ คือผมจะบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งกับเรื่องของการขึ้นรถสาธารณะเท่าไหร่นะผมนี่ก็จะเป็นอีกครั้งนึงที่ได้มาลองขึ้นรถสาธารณะที่จุดเกียร์ on the bus ฐานะบ่นว่าเหนื่อยแล้วเพราะว่าเมื่อกี้คือตอนที่เราจะขึ้นรถบัสตอนที่เราไปรอที่สถานีนะเขาบอกว่าไม่จอดสถานีนั้นถ้าผมต้องเดินมาขึ้นอีกสถานีนึงก็เลยเอาท่านเหนื่อยนิดนึงนะก็ตอนนี้กำลังนั่งรถบัสครับผมสนุกดีครับขึ้นบัสที่นี่นะนั่งรถบัสข้ามแม่น้ำอย่างนี้เลยนะตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ที่บริเวณทักซิมสแควร์แล้วนะก็สวยงามดีครับผมเคียวสำหรับที่บริเวณย่านทักซิมสแควร์นะก็จะเป็นย่านช้อปปิ้งสตรีทหรือว่าถนนคนเดินด้วยนะครับคือจะเป็นส่วนรวมสิ่งต่างๆมากมายเลยคือเป็นนอกจากเป็นชุดวิทยาศาสตร์ของประเทศเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศนะผมก็ยังเป็นไปช้อปปิ้งด้วยก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปเดินชมบรรยากาศนะThank you. You're welcome. Welcome. Sorry. ครับผมวันนี้พวกเราก็มาที่คาเฟ่แห่งหนึ่งนะซึ่งดูน่าทานมากเลยมีเค้กมีขนมหวานแล้วก็เยอะมากเลยไม่รู้จะได้กินไหมครับผมคือผมนั่นเย็นเลยมีแต่คนเต็มหมดแล้วแต่เค้กเขานี่เต็มตู้เลยนะน่ากินมากไม่รู้ว่าจะได้กินไหมนะก็เดี๋ยวต้องรอต่อคิวครับผมแล้วนี่ว่าจะไม่ได้กินนะแต่ได้กินแล้วโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวคุณฟานะครับผมก็จะเป็นตัวดิสเซอร์นะไอติมิดฟายมันจะเป็นชีสเนาะชีสไว้มันจะเป็นชีสอบกรอบๆนะผมราดด้วยไซรัปอีกทีนึงนะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มทานเลยกันคือตอนนี้คนเยอะมากนะผมเสียงอาจจะรบกวนนิดนึงนะก็พยายามฟังๆกันหน่อยแล้วกันเดี๋ยวชีสยืดๆอย่างนี้เลยI'm gonna see you there, Mr. President.
คตรอร่อยนะผมโคตรชอบเลยนี่มันไม่หวานมากนะผมว่ากำลังดีอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปทานก่อนนะครับผมอร่อย อยากกินละเนื้อ not too sweet ไหมแล้วก็สำหรับห้องน้ำเพื่อนๆเนี่ยสามารถหาได้ตามสวนสาธารณะหรือว่ามัสหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆก็จะมีห้องน้ำให้บริการนะแต่ว่าเสียตังค์นะแต่เราสามารถใช้บัตรรถเมล์เนี่ยติดเพื่อที่จะเข้าห้องน้ำได้นะครับผมโอเคครับห้องน้ำห้องน้ำสาธารณะนะครับผมต้องจ่ายตังค์นะอ๋อมันราคาเนี่ยอยู่ที่3ลีลานะครับก็ไม่ได้แพงเลยแล้วก็ใช้บัตรอดีตได้ด้วยแล้วก็ที่ Taksim Square นะเขาจะมีแยกเบอร์เกอร์ตรงนี้จะเป็นโซนที่มีร้านเบอร์เกอร์อยู่เยอะแยะเลยนะเราก็จะไปลองหาเบอร์เกอร์ลองกันนะเพราะว่าเลือกร้านได้ปะของร้านนู้นนะมันจะมีที่เนี่ยเขาจะมีที่เบอร์เกอร์ที่เรียกว่า Wet Burger ไรเขาบอกเป็นเบอร์เกอร์แบบเปียกนะผมก็เดี๋ยวจะไปลองดูนะนี่ฮานาบอกอยู่ตรงนี้นะนี่ร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้กินมากร้อนมากหรอคือเนื้อเขาสดๆแดงๆนี่เลยนะเอาให้ดูใกล้ๆ Master Chef Master Chef The guy number 1 The Kyler Really cool Chef Shaggy คือผู้คนที่น่ารักมากพอเขาเห็นทุกครั้งที่เขาเห็นผมถ่ายเขาก็จะพยายามแนะนำตัวนะครับผมแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นนักบันเบอร์เกอร์นะสำหรับร้านนี้รอเบอร์เกอร์กันแป๊บนึงแล้วกันน่าจะใกล้ได้แล้วครับผมตอนนี้พวกเราก็ได้มาแล้วนะเวสเบอร์เกอร์นะครับผมคณะกำลังถ่ายอยู่นะกึ๊ดไทรไทรไทรชิตากิมาสกึ๊ดลองปาปริก้าเฟรนด์เออรสชาติเหมือนมีผงปาปริก้าหน่อยๆนะคืออร่อยแล้วกันแนะนำมาบุกเวสเบอร์เกอร์ต้องลองยอดครับผมตอนนี้พวกเราก็กำลังอยู่ในบริเวณเซ็นเตอร์ของเขาจะมีแทรวิ่งผ่านกลางถนนแบบนี้ด้วยเท่มากแทรวิ่งเป็นแบบโอสไตล์มากโอสคูลโอเคมากเดี๋ยวเดสก็คือลูกค้าผมเดินมาสักพักโดนแมวตกนะแล้วมาอยู่ที่ร้านนี้นะนี่ครับผมเจ้าของร้านก็เสียคิวคิวนี่คิวคือเราเห็นป้ายร้านนี้ครับน่ารักดีนะครับเขียนว่าอิสตันบูลแล้วก็นี่น้องแมวนะแล้วพอเรามองเข้ามาในร้านเราก็เจอน้องเลยฮัลโหลโอ้โอเค I don't touch you you don't touch me he's like go away go away โอเคครับผมคือจะบอกว่าที่นี่น้องเยอะมากน่ารักมากด้วยบา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 ยครับตอนนี้เราก็เดินมาเจอตัวกาลาเต้ชาวเวอร์เชื่อเต้กาลาตากาลาเต้กาลาตาชาวเวอร์เปิดมาก็พูดชื่อผิดนะกาลาตาชาวเวอร์นะผมก็จะเป็นชาวเวอร์สูงๆตัวนี้นะก็สวยงามมากผมเดี๋ยวจะพยายามหามุมที่จะถ่ายรูปจอนี้ให้ได้นะหามุมถ่ายรูปบรรยากาศตอนนี้พวกเรากำลังเดินบนถนนที่เป็นมุมถ่ายรูปกาลาตากาลาตากาลาตาทาวเวอร์นะผมจำชื่อไม่เคยได้นะก็คือถนนตรงนี้เขาจะเป็นถนนที่มีตกแต่งมีร้านค้าอะไรแบบนี้นะผมแล้วข้างหลังเนี่ยจะมีทาวเวอร์นะซึ่งสวยงามมากๆเลยก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปสวยๆไปเพื่อนๆจบปะนะครับผมแล้วนี่ก็จะเป็นถนนคนเดินนะผมใกล้ๆกับบริเวณที่พักของพวกเราเลยคือห่างมาแค่ประมาณเดินมาแค่5ทีครับผมก็จะเป็นร้านที่แบบมีนักท่องเที่ยวมานั่งร้านมานั่งทานรับประทานอาหารเยอะมากแล้วเขาก็มีร้านอาหารเยอะมากเลยโซนนี้นะก็
น่าสนุกดีครับผมแต่ว่าอิ่มนะกินไม่ไหวแล้ววันนี้ยอมแพ้ก็ถ่ายบรรยากาศเพื่อนๆดูแล้วกันเนาะครับผมแล้วสำหรับในคืนนี้นะเหนื่อยมากเลยพวกเราไปเดินลุยกันมาก็เลยจะขออนุญาตส่งท้ายเพื่อนด้วยบรรยากาศของถนนที่นี่แล้วกันเนาะจบแล้วครับผมสำหรับวันแรกนะไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ลุยกันต่อเน้นเน็ต Good night Good night Good night Good morning ครับเพื่อนๆตอนนี้พวกเราก็กำลังจะเดินไปที่ปูมอสิกังนะครับผมหลังจากที่เมื่อวานมีชั้นเฟลนะแต่วันนี้ที่เดินมานี่คือพอมาเช้าขึ้นเนี่ยแตกต่างจากเมื่อวานมากคือตอนนี้ถนนที่บาซ่าที่เดินก่อนเข้าบูมัสคือโล่งเลยไม่มีคนเลย Not same as yesterday เลย So different ครับผมก็โอเคนี่เป็นบรรยากาศถ้าเพื่อนๆมาที่นี่ตอนเช้าก็จะโล่งๆไม่มีคนแบบนี้แหละครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศทางเข้าบูมัสเขาก็จะมีการเช็คเครื่องแต่งกายแล้วก็ให้เราถอดรองเท้าใส่พลาสติกให้เรียบร้อยเลยครับใกล้แล้วใกล้ได้ชมข้างในเต็มที่แล้วเดี๋ยวไปรอดูด้านในกันนะคือตอนนี้พวกเราเข้ามาอยู่ในบูมัสเป็นที่เรียบร้อยนะคือสวยมากที่นี่นะผมการตกแต่งสถาปัตยกรรมต่างๆนะคือสวยมากครับผมคือความสวยงามที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่เนี่ยได้เต็มไปด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะคือบูมัสเนี่ยเขาถูกสร้างมาตั้งแต่ประมาณสักพันกว่าปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ยุคสมัยของตั้งแต่ช่วงของปลายโรมันโบราณเนาะมาถึงไบแซนไทน์ออสโตมันแล้วก็เปลี่ยนจูเกียสในปัจจุบันนะคือสถานที่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างยาวนานแล้วก็ถูกตกแต่งรีโนเวทถูกพัฒนามาจนเป็นความสวยงามที่เพื่อนเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้สวยงามมากสุดยอดเลยโซเฟียแถวพอเริ่มสายนิดนึงนะแถวก็ยาเฟรเลยก็ต้องรอต่อแถวนะแล้วก็ไปตามแถวครับผมหลังจากที่ต่อแถวอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะ right one over 30 minutes 30 minutes ครับผมก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงนะ but ticketing 30 minutes you have to queue again 30 minutes ครับผมคือฮานาคอมเพลนเพราะว่าไอ้นี่ครับคือเพื่อนๆหนึ่งต้องต่อแถวเข้าแล้วแต่ก่อนจะต่อแถวเข้าเนี่ยเพื่อนต้องไปต่อคิวซื้อทิกเก็ตกันนะซึ่งทิกเก็ตเนี่ยแถวต่อนานกว่าต่อแถวเข้านะผมก็คือแนะนำว่ามาถึงเนี่ยให้คนหนึ่งต่อแถวเพื่อที่จะเข้าอีกคนนึงรีบต่อแถวที่ซื้อทิกเก็ตนะจะได้เร็วครับผมก็ตอนนี้ก็เข้ามาได้แล้วที่ไฮคิสโซคิก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนไปชมบรรยากาศแล้วกันนะ
กเราเสร็จภารกิจที่บูมเมอร์สแล้วก็ฮากิสเฟียแล้วนะพวกเราก็แวะมาชมเมืองใต้ดินกันต่อนะครับผมบรรยากาศจะมืดๆคึมๆนิดนึงคือที่นี่เขาเป็นเมืองที่อยู่ใต้ดินจริงๆนะเขาสร้างแบบนี้ตั้งแต่ยุคช่วงสมัยตั้งแต่โอโรมันจนมาถึงบาซิลิกาแล้วก็ออตโตมันก็คือเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเลยสถาปัตยกรรมต่างๆก็ยังถูกคงไว้นะสวยงามมากๆคือเหมือนจะมีบางช่วงเขาเปิดไฟให้ด้วยนะแต่ว่าวันนี้เขาปิดไฟมันก็เลยดูมืดๆนิดนึงนะก็เดี๋ยวจะพยายามถ่ายบรรยากาศเพื่อนๆดูแล้วกันไอ้ทูฟิงเกอร์เฮียOh, now it's late. Yeah, it's late. It's going, huh? It's going. ครับผมนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของเมืองใต้ดินนะตอนนี้เขาก็ไลฟ์อัพแล้วครับผมคือจะมีสีแดงสีเขียวนะครับสวยงามดีนะแต่ว่าบรรยากาศในนี้เนี่ยจะค่อนข้างอับชื้นนิดนะพื้นเนี่ยเขาจะเป็นน้ำเนาะสองคนหรือจะเป็นกำแพงปูนหรือว่าน่าจะเป็นปูนแล้วก็ก้อนหินผสมกันนะถ้าเดาไม่ผิดนะก็เลยทำให้อับชื้นอันนี้ water where from the top อ่านะบอกว่ายังมีน้ำหยดมาจากข้างบนได้ด้วยนะ yeah. ใช่ครับผมมันมีความชื้นอ่ะเนาะก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็แปลกๆดีครับผมสำหรับที่นี่นะสวยงามดีนะผมว่าที่เนี่ยเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างแปลกเลยครับสุดยอดครับผมตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่ไปบริเวณคาดิกอยสถานีนะครับผมว่าบริเวณริมแม่น้ำนะคือด้านหลังอันนี้จะเป็นแม่น้ำนะคือแล้วก็ฮานาบอกว่ามันเป็นฟิชมาร์เก็ตด้วยนะคือฮานาอยากมาลองเซนิสตาเขาจะเป็นสตรีทฟู้ดแล้วบอกว่าเขานะครับผมก้าปลาออกนะก็คือให้มันพร้อมกินหรือเป็นแซนด์วิชที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถทานได้เลยนะตอนนี้พวกเราก็ได้ฟิชแซนด์วิชมาแล้วนะหมาก็บอกว่าอร่อยดีนะวันนี้จะเป็นทูกิสติดฟู้ดนะก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราแนะนำครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆมาแถวบริเวณริมแม่น้ำเนี่ยก็ลองมาลองดูนะสำหรับแซนด์วิชปลาสุดยอดนอกจากแซนด์วิชปลาสุดยอดเนี่ยบรรยากาศข้างหลังผมนี่คือโคตรเท่เลยชอบมากเลยครับผมสำหรับที่นี่นะครับผมแล้วก็กิจกรรมห้ามพลาดนะคือเราลองกิสเอสคิวนะครับผมมาดูโชว์นะVanilla, vanilla, chocolate, strawberry, three, pistachio, vanilla, bonbon, mango, strawberry. Strawberry. Yes, please. Thank you very much. Thank you. Bye bye. Yes, please.Bye bye. Yes, please. Yeah. Yes, please. Help. Thank you. Thank you. It's expensive ice cream, ครับผมก็คือประมาณสัก360บาทเลยนะถ้าเป็นเงินไทยโอเค Good ครับผมแล้วก็ไอ้สำหรับตัวกิสไอศกรีมนะคือฮานาบอกว่าอินสกิเดียนเนี่ยมันหาได้แค่ที่ไอ้ที่ในจูเกียเท่านั้นนะครับผมคือที่อื่นเนี่ยมันจะเป็นเฟกนะถ้าเกิดของแท้ต้องหาที่นี่เพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้ส่ง
ออกตัวอินกิเดียนเลย you can't export the ingredients to make ice cream ครับผมคือมันจะมีพืชชนิดหนึ่งที่เขาใช้ทำไอศครีมของที่นี่นะทำให้มันเหนียวๆแล้วสามารถเอามาเล่นโชว์ได้เนี่ยคือตุกิสไอศครีมที่เราเห็นที่อื่นเนี่ยของปอมนะผมของแท้ต้องมากินที่นี่เท่านั้นนะ แล้วก็มาเล่นกับเขาด้วยสนุกดีวันนี้พวกเราก็กำลังรอจะนั่งรถทัวร์นะได้ถึงก็เรียบร้อยผมจริงๆเขามีโบ๊ททัวร์หลายแบบนะผมหาไม่เจอเจอแค่อันเดียวคืออันที่อยู่ติดกับสะพานเนี่ยผมติดกับสะพานตรงนี้นะแล้วก็เป็นท่าเรือเนี่ยคือมันหาง่ายอ่ะแล้วก็จริงๆหาเจอแค่อันเดียวผมก็คือแค่เดินไปที่ตัวโบ๊ททิเก็ตนะบายทิเก็ตแล้วก็มารอขึ้นเรือก็เดี๋ยวจะไปขึ้นโบ๊ททัวร์กันนะชอบวิวข้างหลังมากเลยเพิ่มบอกไปนะครับผมทำไมผมเลือกโบ๊ททัวร์นี้เพราะว่าราคานี่คือดีมากนะแค่150ดีล่าก็คือมันถูกมากเลยครับผมแค่150ก็คือประมาณสัก170บาทคนไทยเนาะไทยบาทนะครับก็ได้ไปนั่งทัวร์แล้วทัวร์นี้ก็จะวิ่งกันประมาณชั่วโมงครึ่งนะก็เดี๋ยวไปรอดูกันแล้วกันครับวันนี้พวกเราก็อยู่ในโบ๊ททัวร์นะบรรยากาศสุดท้ายสุดมากครับผมเป็นหนึ่งสิ่งที่พวกเราแนะนำเลยว่าห้ามพลาดถ้าไปมาที่นี่ต้องลงมานั่งโบ๊ทนั่งชมสองฝั่งของโบ๊ททัวร์in my pocket. You know the jacket with the zipper that broke last week. Standing in my apartment, I started thinking of us staring at our receipts. When I knew that I need ya way more than I see ya. I gotta be honest, no, I really don't think a couple milligrams and a dose of friends is enough to get me through. And I don't understand when I'm making plans, all I'm thinking about is you know it's you by my side every single Friday. And when we lay low so high Saturday through Sunday, yeah. You know I love every minute, but once you're gone, staying strong all week long ain't easy, babe. I really need you on my weekends. I really need you on my weekends. But if I can't get dressed when I'm thinking about you, how am I supposed to keep composure whenever you're away? Yeah, baby, I just need you closer. Don't think I can take a couple milligrams and a dose of friends is enough to get me through. And I don't understand when I'm making plans, all I'm thinking about is you know it's you by my side every single Friday. And when we lay low so high Saturday through Sunday, yeah. You know I love every minute, but once you're gone, staying strong all week long ain't easy, babe. I really need you on my weekdays. I really need you on my weekdays. It might sound insane. I really need you on my weekdays. Nini, why are you working? Hello? Hello? Hi. Okay, bye bye. Good job. Good. I wanted to try this one. ครับผมตอนนี้พวกเราก็เดินมาเจอสตรีทฟู้ดอีกแล้วนะนี่เราขึ้นมาถ่ายรูปที่โบสถ์แห่งนึงนะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ที่สวยมากๆเลยพระอาทิตย์ตกนะครับผมเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้คือเดินมาเจอของกินนะฮานะก็เลยจัดซะก่อนเลยอร่อยดีครับผมมันเป็นเหมือนไข่นกกระทาบ้านเราแต่ว่าเชื่อมน้ำเชื่อมดิสเลดิสเลดิสเลดิสตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเนี่ยเพื่อนๆพอจะพอเห็นโบสถ์เนาะอยู่ตรงนู้นนะครับผมส่วนตรงนี้ก็จะเป็นถนนเป็นกึ่งสตรีทอะไรเงี้ยคิวเนโกเนโกแถวนี้แมวเพียบเลยนะผม Thank you น่ารักมากครับผมเขาพยายามจะเรียกเราเข้าไปซื้อของนะมีน่าจะเป็นไอติมนะครับผมโหหลายไอติมเพียบเลย I think it's like an ice cream
อันนั้นผมว่าเป็นอาหารนะครับผมมันจะเป็นมันเผานะครับผมแล้วก็โรยหน้าด้วยท็อปปิ้งตามที่เพื่อนๆเห็นนะเหมือนแบบจะมีหลายๆหน้าเลยอ่ะเป็นผลไม้really cute คือตอนนี้ที่เราต้องเดินผ่านก่อนเพราะว่าเรากำลังจะเดินไปดูจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกนะแสงกำลังจะหมดแล้วผมต้องรีบเดินไปนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวขอพาไปเดินดูจุดชมวิวก่อนแล้วกันตอนนี้พวกเราก็เดินมาถึงแล้วนะแต่เหมือนจะมาผิดฝั่งนะผมอันนี้คือจะเป็นสะพานนะผมที่พระอาทิตย์จะตกนะด้านหลังนี่ก็จะเป็นมุสแต่ว่าทำไมเรามาอยู่ตรงกลางล่ะคือภาพที่ผมอยากจะถ่ายได้เนี่ยก็คือจะเป็นภาพของมุสอยู่ข้างหน้านะผมแล้วสะพานอยู่ข้างหลังเดินมาผิดจุดเดี๋ยวไปเดินหาต่อผมว่าจะหาไม่รู้ว่าจะหาเจอไหมด้วยนะก็เดี๋ยวจะพยายามลองดูแล้วกันจะได้เก็บภาพสวยๆให้เพื่อนๆนะโอเคครับผมตอนนี้พวกเราก็มาถึงแล้วนะแต่ผมมีเรื่องตลกจะเล่าให้เพื่อนฟังครับผมคือผมจะบอกว่าเราจำผิดนะครับผมคือจริงๆตรงนี้มันเป็นจุดซันไรส์ไม่ใช่ซันเซ็ตนะครับผมคือตอนนี้ที่ผมเห็นเนี่ยคือพระอาทิตย์กำลังตกถูกต้องครับผมแต่แสงเนี่ยมันกลับด้านนะธรรมดาเลยพระอาทิตย์ขึ้นด้านนู้นเพื่อที่จะให้เป็นพระอาทิตย์ขึ้นเนาะแต่ว่าผมมาตอนพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ก็เลยอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรก็คือมันเป็นจุดชมวิวที่สวยดีแล้วกันนะครับผมมีโบสถ์อยู่นี้นะเพื่อนจะเห็นสภาแล้วก็มีโบสถ์อยู่ฉากหน้านะครับผมแต่ว่าตอนนี้คนเยอะมากเลยแล้วก็ของกินแถวนี้นี่คือเยอะมากเลยครับผมไปดูนะก็สวยดีนะผมสำหรับจุดนี้ใครที่มาถึงก็แนะนำให้แวะมาดูด้วยนะสุดยอดครับผมฮานะก็โดนตกจนได้นะนี่ก็มาลองมันเผานะครับผมเขาก็จะมีหน้าให้เลือกหลากหลายมีชีสมีไม่รู้อะเยอะแยะเลยทำจากพืชเนาะเวลาเขาทำเขาจะทำมีเขาจะถอมาร้อนๆนะผมแล้วเขาก็จะมาคลุกกับชีสก่อนนะYeah, everything. Like your recommendation. Very cool, man. Because I like everything. Okay. Then we trust you. คือฮานะถามเขานะครับผมว่าอยากได้อะไรบ้างนะเขา everything ก็คือ mix กันเลยครับผมเขาถามว่าเราชอบอะไรจริงเราเลือกได้นะครับชอบความก็คือเราสามารถเลือกได้นะว่าจะทานหน้าไหนแต่ว่าผมก็ถามเขาว่าแนะนำวันไหนเขาบอกอร่อยทุกอันกินทุกวันเลยก็ได้โอเคผมก็เลยตามนะครับกินทุกวันเลยคือผมจะบอกว่าร้านที่นี่ทุกคนน่ารักมากเลยเขาก็พยายามจะขายของพยายามจะบริการเราแล้วก็ขี้เล่นแทบทุกร้านเลยนะผมร้านไหนที่เราเข้าไปซื้อเนี่ยเขาก็จะขี้เล่นเป็นประจำเลยBangkok, Thailand, yes. Lisa. wow, really cool. Blackpink. Lisa. Wow, surprise. really cool. คือพี่เขาบอกเขาชอบ Blackpink กับชอบ Lisa นะครับผมมีแฟนคลับ Lisa อยู่ที่นี่ด้วยนะสุดยอดน่ารักมากครับผมสุดยอดเลยชอบมากโอเคครับผมตอนนี้เราหาที่ทานได้แล้วนะเดี๋ยวฮานะก็จะมาลองให้ดูいただきますHow's it? Good? Oh no. Everything. There's everything. ผมว่ารสชาติมันน่าจะแปลกๆนะครับผมเพราะว่าคือเขามีชั้นโยเกิร์ตซอสมะเขือเทศมันชีสแล้วก็สารพัดธัญพืชลงไปด้วยผมไม่รู้เขากินแบบนี้นะคือถ้าเราเลือกเป็นอย่างๆมันอาจจะพอรู้รสชาติได้มากกว่านี้นะผมแต่ว่าโอเคครับผมจะลองให้ดูนะอร่อยไหมอร่อยไหมโหแปลกๆ not bad not good not bad คือมันก็ไม่ถึงกับไม่อร่อยมันแปลกๆมันเหมือนมันมีชีสแล้วก็มีเปรี้ยวๆน่าจะน้ำอะไรไม่รู้อะซอสเสร็จเขาก็อร่อยดีคือรสชาติมันเยอะมากเลยอร่อยแบบแปลกๆนะครับเป็นว่ากินได้ผมอร่อยดีกินได้ไหมได
หน้าชอบผมกินได้แล้วผมสำหรับผมแปลกโอเคครับผมก็จบกันนะสำหรับเมนูนี้ฮัลโหล she just get shampoo or something what do you want นี่นี่โกโก้ what do you want กินไหมไม่กินไปละโอ้บายบายเอ้อ not bye bye hereยังไม่ยอมไปผมยังอยู่ตรงนี้ไปไหนอ่ะไปแอบข้างหลังเหรอนอนเหรออ้าโดนแมวกัดไม่เข้านะครับผมเกือบโดนแมวกัดใจร้ายอ่ะดุจังเลยนี่ครับผมพอพวกเราทานข้าวเสร็จนะตอนนี้ก็คือเริ่มมืดหน่อยแล้วตอนแรกพวกเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าตรงนี้มันจะสวยขนาดนี้ผมคือพวกเราเมื่อกี้เราไปซื้อตัวโพเตโต้มานั่งกินผมแล้วระหว่างนั่งทานก็สวยมากเลยตอนนี้สวยไหมแล้วก็มีดนตรีให้ฟังแล้วนะผมในร้านนี้นะน่ารักดีอ่ะที่เนี่ยมันมีโบสถ์นะสวยมากเลยบรรยากาศดีเลยครับผมครับผมตอนนี้เราก็มารอข้าวรัดแกงที่แกงอยู่บ้างเดี๋ยวชิคกี้พายพีซเล็กๆไมโครโฟร์พีซคือเขาจะให้เรามาเลือกเองมั้งเขาจะไปจัดการให้นะถ้าเดี๋ยวเราก็จะไปรับประทานกันร้านแปลกๆดีเหมือนกันครับผมพี่ตะเกียบ one rice just finishได้มา3อย่างนะครับผมจะเป็นข้าวผัดเนาะแล้วก็ผัดนี่ผมว่าคล้ายๆเราผัดมาแล้วยัดไส้นะครับผมแล้วก็ไก่ทอดปลาแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองกินอาหารข้าวราดแกงแบบกีสกันเลยครับผมใช่เหมือนจะมีข้าวด้วยนะครับผมมีข้าวมีเนื้อก็ยันได้มาละไปแล้วกึ๊ดฮานาบอกว่าอร่อยดีนะผมก็เดี๋ยวพวกเราก็จะมาลองรับประทานนะว่ารสชาติอาหารน่าจะใช้ได้แล้วเอาเป็นว่าที่ตุรกีนะผมจะมีอาหารไม่เป็นข้าวราดแกงมีด้วยนะถ้าใครมาก็ลองแวะร้านตรงนี้แล้วก็เข้ามาลองได้ดีมากเลยนะครับแล้วก็สำหรับในวันนี้นะน่าจะจบลงเท่านี้ครับผมก็เลยจะขออนุญาตส่งท้ายเพื่อนๆไปด้วยนี่ครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศนาวิเวนใกล้ๆกับเนี่ยโรงแรมที่อัสซันบูเราอยู่ตรงนี้นะเดินออกมาติดนึงก็จะเจอกับร้านขายของแล้วก็เป็นถนนที่เหมือนเป็นถนนคนเดินหน่อยๆนะครับผมก็จะขอส่งท้ายเพื่อนไปด้วยบรรยากาศแบบนี้เลยละกันนะครับผมก็จบแล้วนะสำหรับวันนี้ Good night ครับผมและนี่ก็จะเป็นโรงแรมนะผมที่เราใช้พักผ่อนระหว่างช่วงที่เรามาเที่ยวที่อิสตันบูลนะก็คือเป็นโรงแรมแบบนี้นะครับผมก็คือจริงๆก็ห้องก็ไม่ได้มีอะไรมากเป็นห้องเล็กๆที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบนะแล้วก็ค่อนข้างสะดวกสบายเพราะว่าโลเคชั่นเนี่ยอยู่ใจกลางเขาเรียกอะไรแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ติดกับแหล่งที่ท่องเที่ยวสำคัญเลยผมก็เป็นโรงแรมที่สะดวกดีนะที่สำคัญเลยคือพี่พนักงานเขาบริการดีมากครับผมเขาอยู่เฝ้าเราตลอดเวลาไม่ว่าเราจะออกหรือว่าจะกลับตอนไหนเขาก็จะคอยดูแลให้ความช่วยเหลือนะก็เป็นโรงแรมที่พวกเราแนะนำถ้าใครมาพักที่อิสตันบูลแนะนำที่นี่นะนี่ก็จะเป็นส่วนของห้องพักของพวกเรานะก็คือจะมีเตียงนอนมีฮีเตอร์ให้นะแล้วก็มีหน้าต่างเล็กตรงนี้นะผมต้องกดลงนิดนึงดีก็คือจะสามารถมองเห็นวิวได้บ้างแล้วก็เปิดชมอะไรได้หน้าต่างพวกนี้ก็เปิดได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตู้เก็บเสื้อผ้าให้นะบางห้องจะโล่งๆนิดนึงครับผมมีแอร์มีทีวีมีซิงค์พอดีเรายังอยู่นะห้องน้ำนะครับผมนี่ก็จะมีแบบนี้เลยแยกสัดส่วนเรียบร้อยแล้วก็ส่วนของชักโครกเนี่ยก็มีที่ล้างก้นให้ด้วยนะนี่คือชอบมากเลยน้ำแรงดีนะผมอาบน้ำสบายมากเลยจบนะห้องพักมีแค่นี้เลยโอเคโอเคเขาบอกให้ผมเข้าไปด้วยนะว้าว this mushroom mushroom
There's mushroom soup. Mm-hmm. And lentil. Mm-hmm. Yep. And chicken. Ah. And a yogurt soup. Oh my God. Ah. Thank you. Thank you. น่ารักมากเลยผมคือพอเราถามว่ามีอะไรแนะนำก็พามาดูเราไปดูในครัวนะน่ารักมากผมคือนี่แหละคือเหตุผลที่ผมแวะมาที่ร้านนี้นะยับซุปเป็นซุปเป็นนั่นสิลงมาครับผมโอ้ thank you anticipation hot wow very very nice wow the after omelette okay the sauces okay thank you yay ครับผมก็อย่างที่เห็นแล้วนะคือลุงแกจะมาแนะนำทีละอย่างว่ามันคืออะไรนะผมแล้วให้พวกเราทานไปเรื่อยๆนะคือน่ารักมากที่นี่นะผมก็คืออยากจะแนะนำนะถ้าเพื่อนๆมาพักแถวนี้เนี่ยร้านนี้แหละผมสุดยอดครับผมและนี่ก็จะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของพวกเราที่อิสตันบูลนะได้เวลาลิฟต์อิสตันบูลเราจะไปดูรถทริปกัน let's go yay จบแล้วนะครับสำหรับทริปเที่ยวอิสตันบูลแบบ3วัน2คืนถ้าเพื่อนๆมีเวลาน้อยก็ลอกันบ้านแล้วตามพวกเรามาได้เลยแต่ถ้าเพื่อนๆมีเวลามากกว่านี้นะครับตูเกียทริปของพวกเรานั้นยังมีให้รับชมต่ออีกนะสำหรับในตอนหน้าพวกเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมคัปปาโดเกียดินแดนมหัศจรรย์เมืองที่มีบอลลูนลอยอยู่เต็มท้องฟ้าลุยครับผมแล้วถ้าเพื่อนๆชอบการเดินทางของเราช่วยกด Subscribe Like Share เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะบ๊ายบาย